ต้นสังกัดยืนยันเองนักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวันวาเลนไทน์นี้ต้นสังกัดยืนยันเองนักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวันวาเลนไทน์นี้คือบุกูเลียนรอชมแถลงการพร้อมกันวันนี้19 นาฬิกาหลังจากทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักเมื่อเพจดังบอกไว้นักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าแห่คอมเมนต์ลั่นหมายถึงใครโดยเพจดังแย้มประเด็นกระตุกต่อมเผือกเพจหยุดเผือกไม่ได้จริงๆโพสต์ข้อความว่าพี่กระเทยวงในบอกช้านนนักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวาเลนไทน์นี้แกงไม่แกงงานนี้กระตุกต่อมเผือกคอบันเทิงแห่คอมเมนต์การลั่นทั้งคาดเดาอักษรย่อทั้งคอมเมนต์ติดตลกกันไปอีกว่าหมายถึงใครอาทิเบิ้ลห้วยไร่บ้องห้วยไร่โบกี้หรอเบียร์แต่ละคอมเมนต์ไม่ได้ช่วยขาเผือกอย่างตรูเลยเป็นต้นล่าสุดเพจต้นสังกัดวัตทีดีออกมาโพสต์ว่านักร้องสาวโบกูเลียนจดทะเบียนต้อนรับวันวาเลนไทน์จริงรอชมแถลงการพร้อมกันวันนี้19 นาฬิกางานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันทั่วหน้าเน็ตนัชชาจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่วันเกิดสามีช็อตนี้ได้น้ำตานอกจากอวยพรวันเกิดสามีสุดที่รักแล้วเน็ตนัชชายังทำเซอร์ไพรส์มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับเป๊กรัฐภูมิไข่นาคสามีเป็นทายาทคนที่สองซึ่งนักแสดงสาวได้เก็บบรรยากาศการเซอร์ไพรส์สามีมาให้แฟนๆได้ชมกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าวันเกิดป้าเป้าทีไรมีเรื่องตื่นเต้นทุกทีเลยป้าป้าสุขสันต์สันต์วันเกิดนะคะป้าเรมาต่อไปเราจะมีเด็กๆ เต็มบ้านเลยรับป้าป้านะคะอย่าลืมไปดูคลิปนะฮาน่าคุณสามารถแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีว่ายินดีด้วยนะร่าน้องสาวแววยินดีด้วยนะเรมาจะมีน้องแล้ววอวอวันเกิดพี่เป๊กอีกแล้วฮ่า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 ยินดีด้วยนะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่เน็ตแล้วก็น้องตัวเล็กนะคะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีนัดขีดล่างนัดตาชาทนายเผยอาการหลังเยี่ยมตะวันแบมน่าห่วงสุดเร็วมากน้องบอกถ้าไม่ไหวจะหลับไปเลยทนายเผยอาการหลังเยี่ยมตะวันแบมน่าห่วงสุดเร็วมากน้องบอกถ้าไม่ไหวจะหลับไปเลยเล่าให้น้องฟังได้คุยกับผู้บริหารศาลอาญาธิดาเสื้อแดงรุดให้กำลังใจเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่6 กุมภาพันธ์ที่หอผู้ป่วยพิเศษยุงทอง2โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมนายสมหมายตัวตุลานนท์และนางกาหลงตัวตุลานนท์พ่อและแม่ของตะวันเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมอาการนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบบนายกฤษดางกล่าวว่าเมื่อเย็นวันนี้วันที่5 กุมภาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์โทรศัพท์แจ้งพ่อของตะวันให้ตามทนายความและญาติมาพบเพราะมีอาการหน้าวิตกหลังเข้าพบทั้งคู่วันนี้ก็พบว่ามีอาการเวียนศีรษะตลอดเวลาพูดช้าลุกเดินลำบากนอนไม่หลับเจ็บหน้าอกแสบท้องส่วนอาการอื่นๆเป็นไปตามที่โรงพยาบาลได้แถลงไว้และยังปฏิเสธไม่รับประทานอาหารและยารวมถึงน้ำเกลือหรือวิตามินแต่โรงพยาบาลได้เตรียมไว้ให้ภาพรวมอาการของน้องทั้งสองถือว่าทรุดเร็วมากทั้งนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาตนไปพบกับอธิบดีศาลอาญาเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวกลุ่มวัยรุ่นทะลุแก๊ส8-9 รายตามข้อเรียกร้องของตะวันและแบม
ซึ่งบางรายต้องโทษจำคุกมานานมากแล้วทั้งที่ปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอดเบื้องต้นศาลรับไว้พิจารณาไว้อย่างไรก็ตามแพทย์ได้ขอให้ทั้งคู่ได้รับการรักษาเพราะอาจเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะชีวิตหรืออวัยวะบางส่วนโดยตะวันบอกว่าหนูยังอยู่ไหวถ้าไม่ไหวหนูจะหลับไปเลยแต่จะรอว่าศาลอาญาจะให้ประกันเพื่อนของหนูหรือไม่ถ้าจะแพ้และต้องสูญเสียก็ขอให้ทุกคนได้ต่อสู้เพื่อให้ได้ข้อเสนอของตัวเองต่อไปโดยตนเชื่อว่าศาลน่าจะมีคำสั่งในวันนี้ขณะที่นางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตประธานนปช.พร้อมนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการได้นำการ์ดเขียนข้อความมามอบให้ทั้งคู่พร้อมเปิดเผยว่านี่เป็นการต่อสู้กับศาลซึ่งเป็นการต่อสู้แบบใหม่ของประชาชนที่ใช้หัวใจทุ่มเทอย่างเต็มที่ตนเห็นแล้วทนไม่ได้จึงอยากมาให้กำลังใจแต่ตนไม่ใช่พระที่จะมาขอบิณฑบาตจึงขอมาในนามคนเสื้อแดงและวีรชนนักต่อสู้ด้วยความรักและเป็นห่วงลูกหลานอยากให้ได้นำการต่อสู้ต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอชีวิตพวกเขาไว้ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเท่านั้นแต่ขอให้กับคนไทยทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะคุณสมบัติของทั้งคู่เป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของการต่อสู้นางธิดากล่าวอีกว่าตนได้เขียนการ์ด2ใบมามอบให้ทั้งคู่โดยมีข้อความระบุถึงแบมกับตะวันว่าด้วยรักและเป็นห่วงเราเข้าใจการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในฐานะที่ตนและวีรชนทั้งหลายที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้อยากบอกว่าชีวิตของหนูจะมีค่าที่ยิ่งใหญ่บนถนนการต่อสู้เส้นนี้จึงขอเป็นตัวแทนของคนเสื้อแดงและผู้ที่รักประชาธิปไตยขอชีวิตหนูเพื่อการต่อสู้ต่อไปพร้อมคารวะหัวใจของน้องทั้งสองขอส่งความปรารถนาให้มีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้ต่อไป ปั่นจัดแสนสถานนักมวยดังบุกเม้นเน็ตไอดอลกัมพูชาขอบัวขาวยอมแพ้สักไฟปั่นจัดแสนสถานนักมวยไทยชื่อดังบุกคอมเมนต์อย่าได้อย่าได้เน็ตไอดอลกัมพูชาเปิดดีลบัวขาวยอมแพ้ผมสักไฟอยากได้เมียเพิ่มกระแสดราม่าคุณคะแมระหว่างกัมพูชากับไทยลุกลามบานปลายไม่หยุดโดยเฉพาะหลังจากที่ยาด้าเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กยาด้าประกาศว่าจะแต่งงานกับคนที่สามารถเอาชนะบัวขาวได้ไม่เอาเงินจะรักและดูแลไปตลอดชีวิตแม้ว่าหลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวจะหายไปจากเฟซบุ๊กของเธอแล้วก็ตามสรยุทธ์ตอบให้อย่างพีคหลังเน็ตไอดอลสาวลั่นใครล้มบัวขาวจะแต่งงานด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการประกาศดังกล่าวของสาวกัมพูชาปรากฏว่ามีนักชื่อดังอย่างแสนสถานพีเคสแสนชัยมวยไทยยิงแฟนหนุ่มของดอกเหมยสาวหมอลำซิ่งชื่อดังเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอก่อนโดนลบโดยระบุว่าไอ้บัวเจ้ายอมแพ้ข่อยจากไฟเดอร์ข่อยอยากได้เมียเพิ่มเ